สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเรามาส่งนะครับสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับหลังตาโลกวัดอรุณนะครับปี2509นะครับผมครับนี่ปีพ.ศ.2509ครับทางวัดอรุณนะครับโดยท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์วนนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณในสมัยนั้นนะครับได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกขึ้นที่วัดอรุณนะครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากครับในสมัยนั้นนะครับโดยทางวัดอรุณได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศจำนวน108รูปนะครับและตามใบฟอยของวัดในสมัยนั้นนะครับยังระบุไว้อย่างชัดเจนถึงพระเกจิอาจารย์รูปที่109นะครับที่ไม่ได้มาในพิธีแต่ได้ร่วมปลุกเสกอยู่ที่วัดของท่านนะครับโดยท่านจะส่งกระแสจิตมาร่วมปลุกเสกในพิธีนี้ครับพระเกจิอาจารย์รูปที่109ก็คือท่านเจ้าคุณนอนะครับเอาละพระเจ้าคุณนอเนี่ยคือท่านจะไม่ค่อยรับนิมนต์เสกนอกวัดนะครับเพราะท่านมีกิจที่ต้องทำประจำนะครับถ้าคุณเล่นผ่าจะรู้ดีนะครับโอเคส่วนมวลสารนะครับผสมผงศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศนะครับตามแจ้งในใบฟอยนะครับของนวัดนะครับระบุว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระครบร้อยปีของพระเครื่องสมเด็จพระจันโตนะครับโดยทางวัดอรุณได้ผสมมวลสารจากผงจากพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่แตกครับผงจากสมเด็จวัดบางขุนพรหมนะครับที่แตกครับผงจากพระสมเด็จวัดเกศชัยโยที่แตกหักนะครับโดยเฉพาะผงจากสมเด็จวัดบางขุนพรหมที่แตกหักในที่แตกหักนั้นนะครับในใบฟอยของวัดอรุณในสมัยนั้นนะครับระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผสมลงในพระสมเด็จพระอรุณรุ่นนี้อย่างเข้มข้นครับและยังมีมวลสารวิเศษอีกมากมายนะครับเช่นนะครับผงธูปที่บูชาจากพระพุทธรูปสำคัญนะครับดินจากสถานที่สำคัญต่างๆนะครับดินสังเวชนิยสถาน4ตำบลว่าน400กว่าชนิดนะครับเกสรดอกไม้108ชนิดนะครับผมจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของพระสมเด็จวัดอรุณนี้นะครับด้านหลังพระสมเด็จรุ่นนี้จะประทับตราแผ่นดินเล็กนะครับแผ่นดินเล็กไว้ทุกองค์นะครับผมครับผมส่วนพระเกจิอาจารย์นะครับที่ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนั้นนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับหลวงพ่อทองวัดจักรวรรดินะครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์หลวงปู่เนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อเต๋อคงทองนะครับหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนนะครับพ่อต้นคายวัดสวนขันนะครับหลวงพ่อสิงห์วัดกัลยาหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินนะครับประมาณนี้นะครับเรามาชมกันนะครับเรามาส่องกันครับครับเป็นอีกหนึ่งของดีนะครับลูกโตคือราคายังน่ารักยังน่าคบหาครับแล้วก็พิธีดีมวลสารดีนี่ครับหน้า09นะครับปีนี้64ก็ปะเกือบ50ปีครับความเก่าของเนื้อผงขอบครับนี่ครับตาแผ่นดินเล็กนี่ครับเรามาส่องกันนะครับนี่ครับความเก่าของเนื้อผงนะครับมวลสารเหี่ยวยุบย่นตามกาลเวลาขอบครับแล้วก็ตาเป็นดินเล็กจัดเป็นของดีนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือเข้าขายราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านครับก็เผื่อพระรุ่นใหม่สมัยนี้แพงกว่านะครับครับเนื้อหาอันนี้มีวิธีการสร้างชัดเจนครับวัดอรุณนะครับวัดแจ้งปี09ครับใช้อย่างสบายใจครับขึ้นคอได้ครับ
ูพิมพ์ดูเนื้อหาความเก่าถึงยุคนะครับปะปี09อ่ะครับนี่ครับปะปี09อ่ะครับเนื้อหาธรรมชาติของเนื้อผงแล้วก็จุดสังเกตกับตาแผ่นดินเล็กครับถ้าใหญ่นี่จะไม่ใช่นะครับใหญ่นี่ไม่ใช่นะครับมูลสารก็เยี่ยมนะครับพิธีก็ยอดแล้วก็มีเกจิอีก108รูปแล้วก็เจ้าคุณนอก็ทอดจิตไปช่วยเสกนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ